จะจดจำใบหน้าได้ติดตามใบหน้าได้นะจดจำใบหน้าติดตามบุคคลนะครับแล้วก็แท็กกิ้งได้นะครับและอย่างสำคัญคือวันนี้เนี่ยท่านผบ.ตร.เนี่ยได้มอบหมายผมนะฮะผมก็ได้สั่งการไปยังทุกภาคแล้วนะครับนะว่าให้ปรับพื้นที่ทางกายภาพเนี่ยให้เรียบร้อยสวยงามนะเช่นถนนให้ประสานเขตกทม.ต่างจังหวัดก็ประสานอบจ.นะครับในการขีดสีตีเส้นต่างๆทางม้าลายก็ตีเส้นให้สวยงามนะครับแล้วก็กอกรางให้มีการตัดหญ้าพื้นถนนตรงไหนในพื้นที่เซฟตี้โซนนะครับนะที่เป็นบ่อเป็นหลุมเนี่ยก็ไปปรับให้เรียบร้อยโดยการประสานบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับนะฮะแล้วก็ในการกำหนดพื้นที่เซฟตี้โซนเนี่ยเราเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับนะให้วินมอเตอร์ไซค์ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดไม่ได้หมายว่าตำรวจจะไปคิดเองว่าจะเอาตรงนี้เป็นเซฟตี้โซนแต่เช่นตำรวจคิดเองว่าจะเอาปากซอยแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนท้ายซอยเขาต้องการให้มีเซฟตี้โซนท้ายซอยนะครับเพราะได้วันนี้เราเล่นกับความรู้สึกของประชาชนนะครับเรากำลังเล่นแล้วก็จับอยู่ความรู้สึกของชาวบ้านของประชาชนก็ต้องเรียกว่าเมื่อไหร่ที่ตำรวจทำงานเมื่อนั้นประชาชนเขาจะรู้นะครับมันไม่ได้หมายว่าเมื่อไหร่ตำรวจทำงานแล้วนายจะรู้เมื่อไหร่ตำรวจทำงานแล้วประชาชนเขาจะรู้เองนะครับว่าตำรวจทำงานแล้วคนนี้มาอยู่เป็นผู้กับคนนี้กำหนดสมาร์ทเซฟตี้โซนแล้วเด็กแว้นไม่มีเราดูได้จากอะไรครับจากสถิติการรับแจ้งเหตุของ0191นะครับเช่นเริ่มเดือนแรกทำสมาร์ทเซฟตี้โซนนะเราดูได้เลยว่าในเดือนก่อนทำสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับมีการรับแจ้งเหตุจากเด็กแว้นอยู่ 2,000 เหตุต่อเดือนพอทำสมาร์ทเซฟตี้โซนเหลือ20เหตุต่อ1เดือนอันนี้ไม่ต้องไปดูตัวเลขดูง่ายๆเลยนะครับดูที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ191นั่นแหละเพราะความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยเขาจะมาทางโทรศัพท์นะครับถ้าประชาชนหายไปเลยเนี่ยนะครับเหลือ20เหตุเนี่ยแสดงว่าบรรลุสำเร็จเดือนต่อไปก็ต้องทำให้น้อยลงไปอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้โซนสิ่งสำคัญคือการจัดระบบสายตรวจนะครับจะมีการตรวจร่วมกับอาสาสมัครต่างๆนะใช้สายตรวจ1ตำรวจต่ออาสา3นะครับนะถ้าในพื้นที่บางพื้นที่มีอาสาสมัครไม่เยอะก็อาจจะ1สายตรวจต่อ1อาสาต่อ2อาสาเป็นต้นนะครับนะเพื่อจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมวินมอเตอร์ไซค์จอยองต่างๆนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีมูลนิธิต่างๆนะครับนะเช่นมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันเป็นต้นนะครับนะเราก็จะนำมาตรวจร่วมได้ในเรื่องของกล้อง AI นะครับก็จะติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพนำร่องก่อนทั้ง3โซนนะครับกล้อง AI เนี่ยวันนี้เราก็จะบูรณาการกล้องวันนี้จะสังเกตนะครับกล้องมีติดเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าขาดการบูรณาการกล้องนะครับวันนี้เนี่ย เรานำกล้องทั้งหมดเนี่ยทั้งของกทม.ของชาวบ้านนะครับแล้วก็ของท่านผบ.ตร.ซึ่งติดไป 9,000 กว่ากล้องแล้วกล้อง AI ทั้งหมดมาบูรณาการกล้องร่วมกันและปรับมุมกล้องใหม่นะครับนะเพื่อจะให้การทำงานของสายตรวจสายสืบหรือจราจรเนี่ยเวลามีเหตุแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้จากกล้องวงจรปิดแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นเซฟตี้โซนเนี่ยก็จะจัดทำห้อง CCOC ใหม่ทั้งหมดนะครับการรวมกล้องเนี่ยก็จะมาอยู่ที่สภ.สน.ทั้งหมดนะครับอาจจะอยู่ที่กทม.หรืออยู่ที่อบจ.หรืออยู่ที่อบต.ด้วยแล้วแต่นะแต่การรวมศูนย์เนี่ยจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์สั่งการของสถานีตำรวจทั้งหมดเพื่อจะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยที่เข้าเวรในการดูเฝ้าติดตามกล้องต่างๆเนี่ยสามารถดูรายละเอียดทั้งเกิดเหตุแล้วก็ย้อนหลังไปดูก่อนเกิดเหตุได้นะครับนะแล้วก็อีกส่วนแล้วเนี่ยในกล้องต่างๆเนี่ยเราก็จะเชื่อมกล้องเพื่อจะเข้ากับระบบคลาวด์นะครับนะเพื่อจะมีข้อมูลในเรื่องของผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งเก่านะครับเพราะว่าวันนี้ระบบคลาวด์เราเนี่ยก็เชื่อมกับศาลอยู่แล้วเชื่อมกับในส่วนของกรมการปกครองอยู่แล้วนะครับนะในส่วนนี้ก็เป็นการดำเนินการในเรื่องของโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนนะเพื่อจะรองรับกับสถานการณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็รองรับกับการที่จะเปิดประเทศในระยะเวลา120วันที่จะมาถึงนะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวด้วยมีความเชื่อมั่นความมั่นใจความศรัทธานะครับนะครับเราวัดได้จากความรู้สึกของประชาชนจริงๆแล้วว่าอันดับหนึ่งเลยคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ประชาชนเนี่ยหวั่นสะพรึงกลัวมากการช่อโกงออนไลน์นะครับน่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าแบบฟอร์มเนี่ยสามารถวัดความรู้สึกของประชาชนได้จริงๆนะครับนะวันนี้คอลเซ็นเตอร์เนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้จากมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะครับนะทำให้ประชาชนเนี่ย
ไม่ออกจากบ้านไม่ได้บ้างหรือออกจากบ้านได้แต่ว่าไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับเขาเรียกว่าการจำกัดการจำกัดสิทธิ์ต่างๆนะครับเมื่อประชาชนอยู่บ้านเยอะไม่มีงานทำนะครับก็จะเข้าไปในเรื่องของการใช้โทรศัพท์นั่งเล่นไลน์พอเห็นแก๊งเหล่านี้มาบอกว่ามีการหลอกลวงลงทุนก็ไปลงทุนก็อยากได้เงินนะครับนะในช่วงที่ในภาวะที่อยู่บ้านเฉยๆนะไม่มีงานทำหรือมีงานทำน้อยลงนะครับก็เข้าไปดูมือถือเล่นมือถือก็ถูกแก๊งขบวนการเหล่านี้หลอกนะครับนะเมื่อหลายปีเนี่ยก็สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลนะครับจนกระทั่งขบวนการคอลเซ็นเตอร์ได้หายไปจากประเทศไทยแล้วนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาใหม่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทราบสถานการณ์ความต้องการของประชาชนแล้วนะครับนะทำให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยสามารถบริหารข้อมูลเหล่านี้ตามสถานการณ์จริงได้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ท่านผู้จัดการตำรวจชาติเนี่ยนำไปใช้เป็นข้อมูลในการสั่งตำรวจภูธรต่างๆสั่งกองบัญชาการต่างๆสั่งโรงพักต่างๆนะครับนะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้ท่านผู้จัดการตำรวจชาติเนี่ยสามารถสั่งการตามการบริหารสถานการณ์ตามข้อมูลจริงนะครับเพราะนั้นทิศทางของการทำงานเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นตรงเป้ามากขึ้นนะครับวันนี้ฟันเฟืองทุกตัวเนี่ยต้องขยับนะครับผู้กับก็ในพื้นที่ตนเองนะครับข้อมูลพีโฟโพเนี่ยก็จะบอกผู้กับเลยว่าในท้องถิ่นในพื้นที่ตนเองเนี่ยปัญหาอะไรมากสุดนะครับผู้กับทางภาคอีสานผู้กับทางภาคใต้ก็จะมีปัญหาต่างกันถูกไหมครับนะเพราะว่าข้อมูลพื้นที่ก็จะต่างกันนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นภาพรวมนะครับที่ผมนำมาเรียนเป็นภาพรวมนะครับนะฮะแต่เรื่องของความพึงพอใจของประชาชนที่ขึ้นมาใช้บริการบนสถานีตำรวจนะครับนะเราใช้เกณฑ์ 70% นะปรากฏว่าทุกสถานีตำรวจทั้งประเทศเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแต่ผ่านเกณฑ์แบบไม่เยอะนะครับผ่านเกณฑ์แบบเช่น74 75 76นะครับซึ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องพัฒนาต่อไปถูกไหมครับนะเช่นการผ่านเกณฑ์ในเรื่องของความหวาดกลัวภัยนะครับความหวาดกลัวภัยเนี่ยในส่วนของเกณฑ์ที่ต้องผ่านก็คือต้องหวาดกลัวภัยต้องต่ำกว่า 40% นะครับอันนี้เรา 40% ปิ่มเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ทำให้เราต้องพัฒนาต่อนะครับเพราะนั้นฟันเฟืองทุกตัวต้องขยับแล้วเมื่อท่านผบ.สั่งท่านผบ.เน้นย้ำผู้บัญชาการผู้บังคับการผู้กำกับก็ต้องเอาใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการไปประมวลผลในการทำงานตัวเองนะครับเพราะนั้นเมื่อมันเป็นตัวเลขเป็นสถิติเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะครับและอย่างก็ต้องกล่าวเลยว่าในเรื่องของ People Poll เนี่ยเมื่อเราวัดอย่างนี้เรายังทำระบบล็อกไว้ด้วยนะครับ1ไม่ได้โทรศัพท์ตอน1การให้ข้อมูลนะเพราะนั้นจะไม่มีหน้าม้าที่ไหนมาให้ข้อมูลทำได้ก็ทำได้ครั้งเดียวนะครับนะเพราะนั้นเราจะล็อกไว้1เบอร์ตอน1การให้ข้อมูลตอน1เดือนนะครับนะแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจชาติเนี่ยได้ประชุมกำชับไปเมื่อวานซืนนะครับนะสำหรับการประชุมบริหารนะครับท่านผบ.เนี่ยได้สั่งการกำชับว่าในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆนะครับของประชาชนเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีระบบเกียรติศักดิ์นะคือหมายว่าระบบเกียรติศักดิ์หมายว่ากรอกแบบฟอร์มอย่างตรงไปตรงมานะครับตกเป็นตกนะครับผ่านเป็นผ่านนะครับเพราะว่าจะได้เมื่อเราตกเนี่ยเราจะได้รู้ตัวว่าเราด้อยตรงนี้จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงการทำงานของสายตรวจของสายสืบนะครับของจราจรได้นะครับนะหรือการให้บริการบนสถานีตำรวจนะครับเช่นสถานีตำรวจต้องสะอาดสะอ้านสีไม่ตกหญ้าไม่รกนะห้องน้ำต้องสะอาดนะครับแล้วห้องที่ดีที่สุดบนสถานีตำรวจเนี่ยไม่ใช่ห้องผู้กับห้องที่ดีที่สุดบนสถานีตำรวจจะต้องเป็นห้องที่ประชาชนขึ้นมาแจ้งความนะครับนะหรือเป็นห้องน้ำห้องส้วมนะครับห้องที่ทำที่หลังสุดเนี่ยห้องที่ปรับปรุงหลังสุดคือห้องผู้กับเพราะอะไรฮะเพราะผู้กับใช้อยู่คนเดียวนะครับแต่ห้องที่ดีที่สุดบนสายตำรวจก็คือห้องที่ประชาชนที่มาแจ้งความนะห้องน้ำห้องส้วมนะห้องที่ประชาชนมาลงประจำวันนะครับห้องขังเนี่ยต้องสะอาดนะฮะห้องขังเนี่ยต้องสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับนะโถชักโครกถ้ามันเป็นโถแบบนั่งยองๆก็ต้องปรับเป็นโถนั่งนะครับให้ทันสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของท่านผบ.ตร.ถามว่าเราจำกัดสิทธิ์เขาเราเอาเขาเข้าไปในห้องขังถูกต้องเราบังคับใช้กฎหมายถูกต้องนะทำดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการให้เขาอยู่ในห้องขังที่ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยก็เป็นการป้องกันการติดต่อของโรคต่างๆด้วยโดยเฉพาะโรคไวรัสโควิดต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในการจัดทำเนี่ย
สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุดนะครับคือกล้อง CCTV นะครับประชาชนวันนี้ทั้งประเทศเลยเนี่ยประชาชนต้องการมากที่สุดเนี่ยคือกล้อง CCTV เพราะประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจต่อการบันทึกภาพจากกล้องนะครับด้วยเหตุนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยจึงได้ริเริ่มนำร่องในเรื่องของโครงการ Smart Safety Zone นะครับนะฮะซึ่งโครงการ Smart Safety Zone เนี่ยบางสื่อหลายสำนักก็อาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับนะฮะท่านผบ.ตร.เนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาปรับปรุงแล้วก็นำแนวคิดต่างๆมาดำเนินการในเรื่องของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เรียนนิดนึงว่า Smart Safety Zone เนี่ยหลายท่านอาจจะได้ฟังมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรก็มีอยู่แล้วแหละเซฟที่โซนนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยนวัตกรรมในเรื่องของออนไลน์ต่างๆยังไม่มีนวัตกรรมเรื่องกล้อง AI อัจฉริยะต่างๆยังไม่มีนะครับก็จะเป็นเซฟที่โซนธรรมดานะครับแต่วันนี้มันเป็นสมาร์ทเซฟที่โซน 4.0 5.0 แล้วนะครับเพราะนั้นจากการดิสรัปต์อย่างรวดเร็วนะครับของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยวันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยจึงนำเอาเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยรวมเอาไว้ในสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับโดยในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยจะเป็น3โซนก็คือห้วยขวางลุมพินีแล้วภาษีเจริญนะครับนะฮะแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยภาคละ1โซนนะเป็นภาคนำร่องก่อนนะครับนะในต่างจังหวัดก็จะมีพัทยาภูเก็ตนะครับพัทยาภูเก็ตอุดรธานีปากช่องนะครับแล้วก็นครเมืองพิษณุโลกนะครับสุประการเมืองทองธานีคือปากเกร็ดนะครับเป็นต้นนะครับนะภาค5เชียงใหม่นะครับส่วนภาค9เป็นหาดใหญ่ซึ่งแนวคิดของท่านผู้จัดการหน่วยชาติเนี่ยจะเปิดโครงการสมาร์ทซิตี้โซนเนี่ยในต้นเดือนหน้านะครับนะสิ่งสำคัญก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ประชาชนเนี่ยหวาดกลัวภัยให้น้อยที่สุดนะหรือไม่หวาดกลัวภัยนะครับแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือจะเห็นได้ว่าสมาร์ทซิตี้โซนเนี่ยท่านผบ.ตร.เนี่ยนำร่องในเมืองเศรษฐกิจนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศนะครับเพื่อจะรองรับการที่จะเปิดประเทศในอีก120วันนะของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นโครงการสมาร์ทซิตี้โซนเนี่ยท่านผบ.ตร.เนี่ยจะเปิดโครงการในต้นเดือนหน้านะครับก็ฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะส่วนท่านผบ.ตร.เนี่ยก็จะยืนเปิดอยู่ที่อยู่แยกเอราวัณนะครับอยู่แยกเอราวัณนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าแยกเอราวัณเนี่ยหลายท่านคงจะทราบว่าเคยมีปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ในอดีตมีทั้งเหตุระเบิดอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นจุดไหนที่ประชาชนไม่มั่นใจจุดนั้นเนี่ยท่านผบ.ตร.ต้องไปยืนให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นนะครับนะเพราะนั้นในวันที่ออฟเนี่ยจะพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับส่วนตามภาคต่างๆก็จะให้ท่านผู้จัดการเนี่ยเป็นประธานในการเปิดนะคิกออฟพร้อมกับท่านผบ.ตร.ซึ่งยืนคิกออฟอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะนั้นในเรื่องต่างๆก็ต้องกล่าวเรียนว่าการใช้กล้อง AI นะจะเริ่มนำร่องก่อนใน3โซนนะครับก็คือห้วยขวางลุมพินีแล้วก็ภาษีเจริญนะครับก็มีฝั่งพระนครเหนือพระนครใต้พระนครธนนะครับกล้อง AI เนี่ยเหมือนที่เราทราบนะครับจะมี Face Detect นะครับคือ Face Recognize Station นะดูสถิติดูการทำงานของตำรวจนะครับในลักษณะของข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับโดยท่านผบ.ตร.เนี่ยได้ที่เริ่มโครงการ People Pro นะครับเป็นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ Google Form นะครับในลักษณะ Real Time คือความจริงแล้วเนี่ยสำนักงานหน่วยชาติโดยสำนักงานยุทธศาสตร์เนี่ยมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะครับเป็นประจำ1ปีเราเก็บข้อมูล1ครั้งแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมสถิติต่างๆเพื่อจะเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สำนักงานหน่วยชาติซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะเพื่อจะดูว่าข้อมูลรวมถึงการทำงานของตำรวจเนี่ยผ่านตัวชีวังหรือเปล่านะผ่านหรือไม่ผ่านปีหนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะท่านผบ.ตร.เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงใหม่นะเพื่อจะดูนักศึกษาเรียลไทม์นะครับนะแล้วก็ประเมินผลทุกสิ้นเดือนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับเราว่าในการกรอกข้อมูลเนี่ยในเดือนเดียวเนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่ส่งกรอกข้อมูลประชาชนนะครับที่กรอกข้อมูลมาเนี่ยมีถึง200,000กว่ารายนะครับซึ่งถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าปกติปีนี้เนี่ยเราเก็บตัวอย่างได้ประมาณ 1,200 1,300 เองนะครับแต่เดือนเดียวเนี่ยเมื่อเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโดยใช้การเก็บใช้ Google Form เป็นเครื่องมือนะครับประชาชนก็จะกรอกง่ายนะครับเมื่อประชาชนกรอกง่ายอยู่บ้านก็กรอกได้อยู่ห้องนอนก็กรอกได้นะครับนะไปไหนก็กรอกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น
ในเดือนเดียวเนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างประชาชนเนี่ยถึง 200,000 กว่ารายนะครับในช่วงอายุ20กว่าจนถึง40กว่านะครับเพราะฉะนั้นในเดือนแรกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับนะในส่วนข้อมูลที่ออกมานะครับนะในเรื่องของกลุ่มตัวชี้วัดเนี่ยนะครับนะเราวัดในเรื่องของความหวาดกลัวภัยนะครับความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนนะก็คือประสิทธิภาพในการทำงานตำรวจนะครับแล้วก็ความพึงพอใจของประชาชนที่ขึ้นไปใช้บริการบนสถานีตำรวจสิ่งที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในเรื่องความหวาดกลัวภัยก่อนนะครับนะประชาชนเนี่ยนะหวาดกลัวภัยในเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันดับหนึ่งนะครับแล้วฆ่าอันดับสองจะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าประชาชนเนี่ยกลัวในเรื่องของทำร้ายร่างกายมากกว่าฆ่าสิทางนั้นที่ฆ่าเนี่ยรุนแรงกว่าแต่ประชาชนเนี่ยหวาดกลัวภัยในเรื่องของการทำร้ายร่างกายมากกว่าฆ่าอันดับสามเนี่ยการค้ายาเสพติดสามอันดับนะครับนะที่สำรวจในกลุ่มตัวอย่าง 200,000 กว่ารายทั่วทั้งประเทศ 1,400 กว่าสถานีตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดนะว่าการหวาดกลัวภัยของประชาชนเนี่ยต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าประชาชนหวาดกลัวภัยเนี่ยคำว่าหวาดกลัวเนี่ยประชาชนเขาเดินไปเช่นเห็นวงสุรานะครับหรือเห็นคนนั่งรวมกลุ่มเนี่ยในยามวิกาลเขาก็เกิดความรู้สึกนึกคิดว่าเขาหวาดกลัวภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราดูอยู่ก็คือเราสัมผัสเราดูเรื่องของความรู้สึกประชาชนนะครับความหวาดกลัวภัยเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกของประชาชนถ้าประชาชนหวาดกลัวภัยน้อยนะครับนะจะทำให้ประชาชนมีความผาสุกนะครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของทรัพย์วันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทั่วทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ทางภาวะเศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่ลงนะครับการจ้างงานก็ลดลงคนตกงานมากขึ้นนะฮะการจ้างงานก็ลดระยะเวลาการทำงานลงคนได้เงินก็ได้ไม่เต็มหน่วยนะครับนะเพราะนั้นแน่นอนสิ่งที่ต้องตามมาคือการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับนะเพราะนั้นการสำรวจโดย People Poll นะครับทำให้เราได้ทราบว่าสิ่งที่ประชาชนกลัวหวาดระแวงมากในขณะนี้เรื่องของทรัพย์เนี่ยคืออะไรครับก็คือเรื่องลักทรัพย์จริงทรัพย์ลักทรัพย์อันดับหนึ่งเลยนะครับนะลักทรัพย์อันดับหนึ่งวิ่งราวทรัพย์อันดับ2ชิงทรัพย์อันดับ3นะครับนะโทษนะชิงทรัพย์อันดับ2วิ่งราวทรัพย์อันดับ3นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้นะครับประชาชนกลัวในเรื่องของการลักทรัพย์นะครับวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ชิงทรัพย์นะครับนะ1 2 3ดึงลงมานะครับส่วนในเรื่องอาชญากรรมที่เกิดมากในขณะนี้เลยที่เป็นปัญหากับประชาชนในขณะนี้ก็คือ